อาฟรัมแกรนเตรียมเปิดตัวเทรนเนอร์ทีมชาติกาหน้าวันพุธนี้เกรย์เมาส์4ทัชดาวน์นำแพทริกชนะโคลท์ไทยต้อนอินเดีย2เซตแล้วก็เอเชียนบีชเกมส์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำนะครับวันจันทร์ที่17กรกฎาคม17พฤศจิกายนนะครับวันนี้อยู่กับคุณเพชรจำปาเงินนะครับและกับผมที่อยู่บันทึกษาครับครับก็มีข่าวสารของวงการกีฬามานำเสนอกันมากมายเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกของรายการก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลทั่วโลกกันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับทีมชาติกาหน้าก็ได้บรรลุข้อตกลงในการดึงตัวอัสลัมแกรนมาคุมทีมนะครับหลังจากการแข่งขันฟุตบอลรอบคัดเลือกของแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2015จบสิ้นลงในวันพุธนี้ครับรายงานระบุว่าแกรนวัย59ปีกำลังเจรจาเรื่องค่าเหนื่อยกับสมาคมฟุตบอลของกาหน้าครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีประเด็นที่น่ากังวลในเรื่องของสัญชาติอิสราเอลของแกรนอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับบางชาติทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาในเรื่องนี้ครับเวซี่เอ็นยานเต็กยี่ผ่านกล่าว BBC Sport ยอมรับว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในความกังวลจริงซึ่งทั้ง2ฝ่ายคือทั้งสมาคมฟุตบอลของกาหน้าและก็แกรนจะร่วมกันรับมือในเรื่องดังกล่าวซึ่งปกติผู้ถือพาสปอร์ตของอิสราเอลจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศในโซนแอฟริกาเหนือบางประเทศรวมถึงในประเทศอาหรับบางประเทศด้วยครับอย่างไรก็ตามก็ยังพอมีหนทางที่จะแก้ไขได้และทุกอย่างน่าจะเคลียร์ภายในไม่กี่เดือนนี้นะครับประธานลูกหนังกาหน้าก็คือเอ็นยานเต็กยี่ก็บอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าของสัญญาเนี่ยน่าจะเรียบร้อยทันทีเมื่อกาหน้าพบกับโตโกจบลงนะครับโดยคาดว่าแกรนด์จะได้รับสัญญาที่มีระยะเวลา2ปีส่วนเหตุผลในการเลือกแกรนด์มาคุมทีมกาหน้านั้นเขามองว่าแกรนด์เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการจูงใจนักเตะสามารถจัดการกับทิฐิหรือว่าอีโก้ของนักเตะได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแกรนด์ยังชัดเจนในเรื่องของการยกระดับสภาพจิตใจของนักฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมและเชื่อว่านักเตะของกาหน้านั้นมีทักษะดีอยู่แล้วถ้าเสริมเรื่องคุณภาพของจิตใจซึ่งเป็นจุดแข็งของแกรนในเรื่องนี้น่าจะช่วยทำให้ทีมชาติกาหน้าประสบความสำเร็จได้ครับแกรนเคยพาเชลซีเข้าชิงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนที่จะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2008ครับแล้วก็เคยเป็นผู้จัดการทีมชาติอิสราเอลมาแล้ว4ปีส่วนทีมชาติกาหน้าตอนนี้ก็มีแม็กซ์เวลล์โคนาดูคุมทีมชั่วคราวหลังจากการลาออกไปของเควซี่อัปเปียกุนซือคนเก่าเมื่อผ่านเกมรอบคัดเลือกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นไปได้แค่2เกมเท่านั้นไปต่อกันที่เรื่องแคมป์ของบาร์เซโลนากันบ้างครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าโจลาโปต้าอาจจะข่าวลือๆเนี่ยนะครับว่าโจลาโปต้าอาจจะมาท้าชิงตำแหน่งประธานของบาร์ซ่าอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งมีข่าวว่าถ้าเขาได้เป็นประธานของบาร์ซ่าเขาจะดึงโจเซ่มูรินโญ่มาทำทีมล่าสุดโจลาโปต้าปฏิเสธข่าวนี้ครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ข่าวที่เขาจะดึงโจเซ่มูรินโญ่เข้ามาทำทีมหากว่าเขาได้กลับมานั่งเก้าอี้ประธานของบาร์ซ่าอีกครั้งครับอดีตประธานทีมบาร์เซโลน่ายืนยันชัดเจนว่าเขาไม่มีแผนที่จะดึงโจเซ่มูรินโญ่อดีตเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดเข้ามาคุมทีมบาร์เซโลน่าอย่างเด็ดขาดหากเขาได้รับเลือกเป็นประธานทีมยักษ์ใหญ่ของแคว้นกาตาลันอีกครั้งหนึ่งครับลาปอต้าเคยกล่าวว่าพร้อมที่จะเข้ามาชิงเก้าอี้ประธานของทีมเจ้าบุญทุ่มกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลครับพร้อมทั้งมีข่าวลือว่าจะนำผู้จัดการทีมเชลซีเข้ามาเป็นกุนซือรวมทั้งยังมีข่าวลืออีกด้วยครับว่าเขาได้เข้าพบกับฮอร์เก้เมนเดสเอเจนต์ของมูรินโญ่นะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ตัวแทนคนเดียวกันกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยนะครับล่าสุดลาปอต้าเปิดเผยผ่านเลสปอติวครับสื่อชื่อดังของแคว้นกาตาลันบอกว่าเขาเนี่ยคุยกับเมนเดสจริงครับแต่ว่าไม่ได้คุยถึงเรื่องของโจเซ่มูรินโญ่นะครับและทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่า
เทรนเนอร์หรือผู้จัดการทีมที่เขาชื่นชอบนั้นควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับอย่างไรก็ตามครับลาปอร์ต้ายังไม่ได้ยืนยันครับว่าจะลงท้าชิงตำแหน่งประธานของบาร์ซ่ากับบาร์โทเมียวหรือไม่เพียงแต่บอกเป็นนัยยะนะครับว่าเขาอาจจะทำแบบนั้นเขาให้ข่าวนี้กับสื่อนะครับต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับทัศนคติบทสัมภาษณ์ของอังเคลดิมาเรียครับเกี่ยวกับเรื่องการย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับโดยที่ดิมาเรียบอกว่าเขาไม่เสียใจครับที่ย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่มีค่าตัวในการย้ายทีมถึง 59.7 ล้านปอนด์นะครับในการย้ายจากเรอัลมาดริดมาสู่โอลด์แทรฟฟอร์ดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับดิมาเรียเชื่อว่าเขาต้องการความท้าทายใหม่ๆเช่นเดียวกันหลังจากที่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ทุกรายการกับเรอัลมาดริดมาแล้วครับดิมาเรียบอกว่าเขามีความสุขมากในโอลด์แทรฟฟอร์ดแม้ว่าสไตล์ฟุตบอลอังกฤษจะแตกต่างไปจากฟุตบอลสเปนอย่างมากมายก็ตามครับนอกจากนี้เขาก็ไม่เสียใจอย่างแน่นอนที่ย้ายจากเรอัลมาดริดเพราะว่าเขากับมาดริดก็ได้แชมป์ร่วมกันมาแล้วทั้งลาลิก้าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็โคปาเดเลดังนั้นไม่มีอะไรที่ค้างคาใจอีกต่อไปส่วนความผิดหวังที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงทีมเงินถุงเงินถังของฝรั่งเศสนั้นดิมาเรียบอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เขาไม่ย้ายทีมไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะ PSG กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินและไม่สามารถซื้อนักเตะใหม่ได้ดังนั้นการเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจึงเป็นเหตุผลเรื่องของฟุตบอลเพราะเขามองว่าเป็นทีมที่มีความมุ่งมั่นจริงจังที่สุดในการดึงตัวเขามาร่วมทีมซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วมากไม่แน่วันนึงเขาก็อาจจะมีโอกาสไปเล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงก็เป็นไปได้ครับก็ยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดมีข่าวเรื่องที่เรอัลมาดริดสนใจครับที่จะปล่อยเกเร็ตเบลไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าต้องแลกกับเดวิดเดคีอาครับผู้สาประตูมือหนึ่งแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับเปิดเผยข่าวที่ว่าเรอัลมาดริดนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวเกเร็ตเบลครับปีกซ้ายทีมชาติเวลส์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับแต่ว่ามีข้อเสนอว่าต้องส่งเดวิดเดคีอาเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขครับสื่อดังของเมืองแมนเชสเตอร์เผยข่าวว่าตอนนี้นั้นมีหลายทีมสนใจที่จะดึงเบลไปเสริมทีมครับแต่แมนยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสที่จะได้ตัวมากที่สุดขณะที่คาร์ลอนเชลติก็ต้องการเดวิดเดคีอาไปเฝ้าเสาแทนที่อิเกกาซิยาสครับตามรายงานยังระบุต่ออีกว่าเจ้าของแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องการให้คุ้มค่ากับที่พวกเขาซื้อเบลมาจากสเปอร์ด้วยค่าตัวเนี่ย 85.3 ล้านยูโรครับและเห็นว่าเดวิดเดคีอาเป็นนักเตะที่สามารถทำให้ดีลการซื้อขายในครั้งนี้นั้นมีน้ำหนักมากขึ้นยังมีเกร็ดข่าวฟุตบอลอื่นให้ติดตามครับไปดูในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับโคเซ่นูเยสเริ่มรับใช้โทษในเรือนจำแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากคดีเลี่ยงภาษีโดยสถานีโทรทัศน์อันเตนาเตรจับภาพระหว่างที่นูเยสเดินทางมาถึงเรือนจำคอเต้คามินส์ใกล้ๆกับบาร์เซโลนาโดยคาดว่าเขาจะรับใช้โทษ2ปี2เดือนซึ่งเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาศาลได้ให้เวลาอดีตประธานบาร์ซ่าวัย83ปีเตรียมตัว10วันก่อนรับโทษหลังจากอุทธรณ์โทษไม่สำเร็จทีมชาติกรีซยังคงไม่แต่งตั้งเทรนเนอร์คนใหม่หลังจากปลดคลอดิโอรานิเอลลี่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพวกเขาตั้งให้คอสตาซานาสเทรนเนอร์จากชุด U21 คุมทีมชุดใหญ่ชั่วคราวไปก่อนซึ่งทีมชาติกรีซมีคิวอุ่นเครื่องพบกับเซอร์เบียวันอังคารนี้โรลิโต้กองหน้าของเซลตาบีโก้พร้อมเล่นเต็มที่หลังจากที่เขาเพิ่งถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติสเปนแม้ว่าเกมคัดเลือกยูโร2016พบเบลารุสเจ้าตัวจะไม่มีโอกาสลงสนามแต่อาจได้โอกาสลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องพบกับเยอรมนีวันอังคารนี้โรลิโต้กล่าวว่าเขาพร้อมโชว์ฟอร์มต่อหน้าแฟนบอลในบีโก้ให้ดีที่สุดส่วนเกมกับเบลารุสเขาไม่เสียใจที่ไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีนาโปลีได้รับข่าวร้ายเพิ่มเติมเมื่อดิสเมอร์เทนถูกกระแทกบริเวณศีรษะในเกมที่ทีมชาติเบลเยียมพบกับเวลส์เมื่อคืนนี้
ก่อนถูกหามเข้าโรงพยาบาลและดูแลโดยทีมแพทย์ตลอด24ชั่วโมงทีโบกูตัวสเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากหลังจากทีมแพทย์เห็นอาการที่เมอร์เทนส์ยังจำอะไรไม่ได้ช่วงแรกนะครับของ Sport Today วันนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับจากเรื่องของฟุตบอลช่วงหน้าไปติดตามข่าวกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเรามีผลบาสเกตบอล NBA นะครับMiami Heatยังคงฟอร์มตกอย่างต่อเนื่อง